สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงปุ๋ยเคมีให้ฟังนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันประหยัดสุดพืชได้ประโยชน์มากที่สุดใช้ช่วงเวลาไหนใช้ตอนไหนใช้บ่อยแค่ไหนคลิปนี้ผมสรุปมาให้หากรู้เพียง3ข้อนี้จะใช้ปุ๋ยเคมีได้แบบประหยัดพืชได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปุ๋ยเคมีก็คือสารประกอบอนินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหากเราใส่หรือหว่านลงไปในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและหว่านให้ถูกช่วงเวลาที่เหมาะสมปุ๋ยเคมีก็จะละลายตัวออกมาให้พืชสามารถดูดซับดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับเป็นเพียงธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชการใช้ปุ๋ยเคมีให้ประหยัดพืชได้ประโยชน์สุดผมสรุปมาให้3ข้อที่ต้องรู้คือ 1. ใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นคือใช้ไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับและเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียควรนำปุ๋ยเคมี1ส่วนไปผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีก5ส่วนครับแล้วค่อยนำไปใส่หรือนำไปโรยรอบโคนต้นทำไมต้องผสมด้วยเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมีประจุลบครับอินทรีย์วัตถุส่วนใหญ่จะมีประจุลบนะส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีประจุบวกการที่เราผสมกันเข้าไปเนี่ยจะเป็นการช่วยตรึงประจุบวกที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีเอาไว้เพื่อให้ค่อยๆปลดปล่อยออกมาตามความชื้นนะครับทำให้พืชเนี่ยสามารถดูดซับดูดซึมไปใช้ได้ทันเวลาไม่เกิดการสูญเสียนั่นเองและที่สำคัญประหยัดด้วยครับเพราะว่าหากเราใส่ปุ๋ยเคมีแบบเพียวๆโดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตกเนี่ยแน่นอนว่าปุ๋ยเคมีย่อมละลายไวอาจจะเกิดการชะล้างไปอย่างรวดเร็วพืชดูดซับดูดซึมไปไม่ทันประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเรามีการผสมด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยก็จะช่วยตรึงประจุเอาไว้ทำให้ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาพืชจึงสามารถดูดซับดูดซึมได้ทันนะครับนี่คือข้อควรรู้อย่างที่1ส่วนข้อควรรู้อย่างที่2ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกช่วงเวลาครับแล้วเราจะใส่ปุ๋ยเคมีช่วงไหนผมแนะนำเลยว่าควรใส่ช่วงเวลาที่มีแสงแดดนะครับโดยเฉพาะแสงแดดอ่อนๆตอนกลางวันช่วงเช้าๆหรือช่วงบ่ายๆประมาณ5โมงเย็นประมาณนี้เพราะเป็นช่วงที่ปากใบพืชเปิดมากที่สุดครับและที่สำคัญดินรอบโคนต้นเนี่ยต้องมีความชื้นด้วยเพื่อการละลายตัวที่ดีเพื่อการดูดซับดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญครับเพื่อส่งเสริมในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชนั่นเองครับเพราะกระบวนการเหล่านี้จะเกิดเฉพาะในเวลากลางวันนะครับนี่คือข้อควรรู้อย่างที่2ใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกช่วงเวลาข้อควรรู้อย่างที่3ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของพืชครับข้อนี้สำคัญมากควรใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของพืชหรือตามระยะการเจริญเติบโตของพืชเช่นระยะที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยคือหลังปลูกได้ประมาณ15วันเนี่ยก็แนะนำให้ค่อยๆใส่ทีละน้อยนะครับควรเน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงตัวกลางตัวหลังต่ำหรือแทบเป็นศูนย์เลยอย่างเช่น4600หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับอย่างเช่นสูตร15-15-15นะครับก็จะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโตในทุกส่วนของลำต้นอย่างเช่นเร่งรากเร่งใบเร่งยอดประมาณนี้นะครับระยะที่2ก็คือระยะกำลังติดดอกออกผลควรเน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวหลังสูงอย่างเช่น8-24-24นะครับหรือบางส่วนก็ใช้12-24-12อันนี้เขาจะเน้นฟอสฟอรัสนะครับเพื่อเร่งการติดดอกออกผลนั่นเองส่วนระยะติดผลคือให้ผลผลิตไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวหลังสูงเหมือนกันอย่างเช่น8-24-24เพื่อจะเน้นโพแทสเซียมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีนั่นเองครับนี่คือ3ข้อที่ต้องรู้ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีให้ประหยัดและพืชได้ประโยชน์มากที่สุดหากมีคำถามว่าจะใช้บ่อยแค่ไหนโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ทุก 15-20 วันการใช้แต่ละครั้งก็จะผสมกับปุ๋ยคอกไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยถ้าเห็นว่าต้นงามดีแล้วผมก็จะงดไปอาจจะเดือนละครั้งใส่ทีละน้อยนะครับและต้องดูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยถ้าต้นไม้งามแสดงว่าดินดีถ้าดินดีแสดงว่าต้นไม้งามแค่นั้นเองครับก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่ทีละน้อยแค่นี้เองครับ3ข้อที่ต้องรู้ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีให้ประหยัดพืชได้ประโยชน์สุดลองนำไปใช้ดูสวัสดีครับ